ก็เป็นบริเวณใกล้ๆกับลานย่าโมนะคะเนี่ยค่ะอาคารนี้พี่ธนัทยังไม่เคยเข้าไปนะคะก็ทางแถบนู้นตรงไปนู้นก็จะเป็นลานย่าโมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคนสมัยเก่าอะค่ะนักรบสมัยก่อนอนุสรณ์สถานวีรชนที่เมืองโคราชนะคะหรือว่าจังหวัดนครราชสีมาแถบนี้เป็นแถบซ้ายของลานย่าโมนะคะและเดี๋ยวยังไงจะพาไปดูแถบขวาซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโคราชนะคะมีเพลงโคราชมีเครื่องปั้นดินเผาอะค่ะแฟนพิธนัทก็อยากให้มาถ่ายฝรั่งที่ก็ชอบเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะเขาก็จะอ่านทาง Google มาก่อนนะคะแล้วก็จะชวนพิธนัทมานะคะแล้วก็ให้ถ่ายภาพไว้นะคะเพื่อไปแชร์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขาดูที่ต่างประเทศนะคะเนี่ยค่ะอนุสรณ์สถานวีรชนคนโคราชอนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2548เพื่อชดชูวีรกรรมท้าวสุรานารีคุณหญิงโมและวีรกรรมคนโคราชที่ได้ช่วยกันต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูที่มารุกรานจนได้รับชัยชนะเมื่อปี2369ค่ะเนี่ยค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะร่วมกันต่อสู้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะคะผู้หญิงถือดาบสมัยก่อนไหนๆมาโคราชแล้วนะคะก็อยากจะคุยให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนะคะส่วนรายละเอียดเนี้ยจะเขียนไว้ให้อ่านใต้คลิปนะคะคือจังหวัดโคราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากอันดับ2ของประเทศด้วยนะคะซึ่งอันดับที่1ก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะโอเควีโกเนี่ยค่ะมาถึงลานย่าโมแล้วเราเดินกันมานะคะวันนี้คนน้อยค่ะคุณย่าโมนะคะก่อนหน้านี้พี่ธนัทอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่นะคะตอนที่รับปริญญาก็จะมาถ่ายรูปที่นี่มาขอพรที่นี่นะก่อนแต่งงานพี่ธนัทก็พาแฟนมาขอพรที่นี่เหมือนกันนะคะแล้ววันนี้พี่ธนัทมากับแฟนเหมือนกันค่ะแต่ว่าแฟนพี่ธนัทเนี่ยขาเจ็บนะคะคือเป็นเกาค่ะขาไม่ดีพี่ธนัทก็อธิษฐานแทนกันแล้วกันแต่มีแถมนิดนึงนะคะว่าขอให้ช่องดังๆดังๆปังๆสาธุสำหรับเพื่อนๆท่านใดถ้าอยากจะชมลานย่าโมแถบขวานะคะพี่ธนัทลงคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถคลิกดูได้ใต้คลิปนี้หรือว่าลิงก์นี้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะสวัสดี